ตัวผมเองเนี่ยไม่บังอาจอวยพรนะฮะแต่ขออํานาจของคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ทุกท่านจะนับถือไม่ว่าจะศาสนาลัทธิความเชื่อใดก็ตามเนี่ยนะฮะได้โปรดปกป้องคุ้มครองนะครับทุกท่านเลยนะครับให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงนะครับทำการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมหวังมีความสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับทุกประการเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำอวยพรปีใหม่จากนายกสมาคมนะครับครับขอบคุณเช่นกันครับพี่ครับงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่ในช่วงเวลาที่จะเป็นเนื้อหารายละเอียดของงานสัมมนาครั้งนี้เลยนะครับนะครับในงานสัมมนาครั้งนี้เราก็อยู่กันในเรื่องของแผ่นดินไหวนะฮะโดยที่เราจะเน้นตามที่กฎกระทรวงฉบับล่าสุดที่ออกมาใหม่นะครับโดยอยู่ในเรื่องของวิธีการคำนวณออกแบบโครงสร้างรับแผ่นดินไหวด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่านะครับขออนุญาตส่งไม้ต่อให้ทางท่านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะครับนายกสมาคมซึ่งวันนี้เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายครั้งนี้ครับเชิญครับพี่ครับครับก็วันนี้นะครับก็เป็นสัมมนาแรกนะครับของสมาคมโครงสร้างนะครับก็บรรยายโดยผมเองนะฮะปีที่แล้วสัมมนาสุดท้ายผมก็เป็นคนบรรยายนะก็จะเริ่มต้นแล้วก็ปิดท้ายนะครับของแต่ละปีนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับทางข้อกฎหมายด้วยนะครับประกาศกระทรวงมหาดไทยเป็นกฎหมายนะเมื่อเป็นกฎหมายก็ต้องบังคับใช้แต่ว่าประเด็นก็คือเอาตรงๆมันยากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับเรื่องของการออกแบบรับแผ่นดินไหวมาก่อนเลยโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดที่เพิ่งมีการประกาศบังคับใหม่ของเดิมเนี่ยบังคับแค่22จังหวัดในกฎกระทรวงปี50ตอนนี้บังคับเป็น43จังหวัดละในกฎกระทรวงฉบับล่าสุดปี64นะฮะก็คือมีการเพิ่มจังหวัดเข้าไปมากขึ้นแล้วก็มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้รายละเอียดนะฮะของการออกแบบรับแผ่นดินไหวซึ่งก็เรียกว่าเป็นรายละเอียดที่ไม่ง่ายเลยนะฮะยากที่จะทำความเข้าใจได้นะครับแต่ว่าในเมื่อเป็นกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องเราก็ต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ต้องเข้าใจมันนะครับก็ในอีกมุมนึงมันก็เป็นการบังคับให้เราต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอันเนี้ยแผ่นดินไหวขึ้นมานะครับอันนี้คือตัวประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ประกาศราชกิจจาไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายน64ต่อปีที่แล้วนะฮะปลายปีที่แล้วนะฮะสดๆร้อนๆเลยหลายๆคนนี่ยังจับและยังอุ่นๆอยู่นะครับก็อ่านอยู่นะหลายคนก็กำลังเริ่มศึกษาแล้วแล้วก็พบว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องนี้ผมได้เคยจัดสัมมนาไปแล้วนะฮะ1ครั้งแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของตัวที่เป็นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นทั่วไปนะครับว่าในสาระสำคัญของประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็จะมีการพูดถึง3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการจัดรูปทรงโครงสร้างอาคารให้มีความเหมาะสมในการรับแผ่นดินไหวนะครับการจัดทำรายละเอียดการเสริมเหล็กให้โครงสร้างมีความเหนียวแล้วก็เรื่องของการคำนวณแรงแผ่นดินไหวอันนี้คือปัจจัยคือเป็นองค์ประกอบหลักนะครับซึ่งก็หวังว่าเราก็ย้อนกลับไปดูนะฮะคลิปวิดีโอที่ผมได้เคยสอนไปในตอนแรกนะครับรู้สึกจะน่าจะประมาณสักเดือนพฤศจิกายนนี่แหละนะเพราะหลังจากที่มีประกาศออกมาเนี่ยนะอีกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยผมก็ได้จัดสัมมนาเลยแล้วก็เนื่องจากเนื้อหามันเยอะแล้วก็จัดสัมมนาไม่เสร็จผมก็เลยมาต่อเนี่ยเป็นภาค2เนี่ยเป็นเรื่องของการคำนวณแรงและยังมีภาค3ก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดทำรายละเอียดการเสริมเหล็กให้มีความเหนียวแล้วก็มีภาค4ก็คือเรื่องของรูปทรงของโครงสร้างอาคารที่มีความเหมาะสมที่จะต้านทานต่อแรงแผ่นดินไหวนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมจะไม่พูดซ้ำนะครับเพราะว่าผมได้สอนไปแล้วในภาคที่1นะฮะตอนนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงหัวข้อหลักๆของวันนี้ก็คือการคำนวณแรงแผ่นดินไหวนะครับด้วยวิทยาสถิตเทียบเท่าอันนี้อยู่ในหมวดที่5ของ
ประกาศฉบับนี้นะฮะแล้วประกาศฉบับนี้ก็จะมีโครงสร้างที่มีหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4แล้วก็มีหมวดที่5ก็หมวดที่5เนี่ยเป็นเรื่องของวิธีการคำนวณแรงก็คือสูตรนะครับซึ่งสูตรตรงนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปของเดิมเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับสูตรที่บอกว่าค่าแรงแผ่นดินไหวเนี่ยเท่ากับ ZIK CSW อันนี้เป็นสูตรที่อยู่ในกฎกระทรวงปี50นะครับสูตรนี้อยู่ในกฎกระทรวง50นะครับเอกสารประกอบบรรยายมีครับเดี๋ยวให้แชร์ให้ทาง Facebook ได้แต่ว่าสูตรดังกล่าวนี้เป็นสูตรที่เก่าแล้วสูตรที่มีในกระทรวงปี50เนี่ยเป็นสูตรเก่าเป็นสูตรที่อ้างอิงจากโค้ด UBC ของปี85นู่นนะปี85นี่ก็เท่าไหร่แล้วล่ะนะฮะ2เกือบ40ปีแล้วล่ะนั้นมันก็เป็นสูตรที่เรียกว่ามันไม่ได้ทันสมัยแล้วแล้วก็ปัจจุบันมาตรฐานในการคำนวณแรงแผ่นดินไหวของสากลเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปซึ่งตัวประกาศเนี่ยก็ไปอ้างถึงสูตรที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานสากลนะครับอ่ะครับเรามาลองดูนะครับว่ารูปแบบของสูตรเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ข้อที่แล้วที่ผมพูดถึงว่าวิธีการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหวเนี่ยโดยวิธีมันมีหลายวิธีด้วยกันนะครับก็คือมีตั้งแต่วิธีดัชสถิตเทียบเท่าอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดละไม่มีง่ายกว่านี้ละนะถ้าเป็นวิธีการที่จะแทนแรงแผ่นดินไหวที่กระทำต่อตัวโครงสร้างเนี่ยด้วยแรงกระทำด้านข้างก็คือเรามีโครงสร้างนะฮะแล้วเราก็จะแทนมันด้วยแรงกระทำนะก็อาจจะมีสมมตินี้เป็นชั้นที่2ชั้นที่1ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ของอาคารก็แทนด้วยแรง F2 F3 F4 F5 อันนี้เป็นแรงด้านข้างแรงสถิตกระทำเข้ากับที่ฟลอร์หรือว่าชั้นของอาคารนะอาคารมี10ชั้นก็จะมีแรงเนี้ย10แรงอันนี้เป็นการแสดงค่าแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหวกระทำแล้วเราก็เอาแรงนี้ไปวิเคราะห์จะว่าไปแล้ววิธีการนี้ก็คล้ายๆกับแรงลมเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์แรงลมเนี่ยเราก็จะมองเป็นพอยต์โหลดคือเป็นแรงด้านข้างนะฮะแล้วก็กระทำเข้ากับตัวอาคารอันนี้ง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นประกาศกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็จะให้รายละเอียดว่าไอ้วิธีการคำนวณแรงเหล่านี้ที่กระทำเนี่ยคำนวณมาได้อย่างไรสูตรที่ใช้ในการคำนวณเนี่ยก็จะอยู่ในที่เขาเรียกว่าเป็นหมวดที่5ของประกาศนะฮะตรงนี้แต่ว่าอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยแรงทั้งหมดที่กระทำเนี่ยสมมุติมันมีอยู่จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นชั้นที่1เนี่ย F1 ก็คือ0เพราะว่าชั้นที่1ก็คือเป็นจุดฟิกซ์นะถ้ามันเป็นจุดที่มันมีจุดฟิกซ์พอยต์จุดฟิกซ์พอยต์เนี่ยไม่มีการขยับตัวโดยมากก็จะหมายถึงตำแหน่งที่เป็นตัวฐานรากนะครับก็คือเป็นปลายของเสาละพูดง่ายๆคือถ้าผมวาดเป็นฟิสิกอลโมเดลก็เป็นรูปนี้จะมีเสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยตรงตำแหน่งเนี้ยก็คือหมายถึงว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นจุดฟิกซ์สเต็ปเพราะฉะนั้นจุดนี้จะไม่มีการเคลื่อนที่ถ้าไม่มีการเคลื่อนที่เนี่ย F ก็เป็น0เราก็เลยไม่ได้ใส่ค่าแรงเข้าไปเพราะมันมีค่าเป็น0นะครับดังนั้นในรูปนี้จะเห็นว่าตั้งแต่ชั้นที่2เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจนถึงชั้นที่5เนี่ยมันเมื่อมีแรงแผ่นดินไหวกระทำเนี่ยมันขยับตัวได้ขยับด้านข้างได้อาคารเนี่ยก็จะเสียรูปด้านข้างไปมันก็จะเกิดแรงกระทำไล่มาตั้งแต่ F2 F3 F4 F5สุดท้ายแรงตัวนี้ก็ต้องถ่ายเทเข้าไปสู่ตัวเสาต่อหม้อก็คือเป็นแรงทั้งหมดก็คือค่าแรงกระทำก็นะครับก็คือV ทั้งหมดเนี่ยแรงทั้งหมดก็คือเอา F2 บวก F3 บวก F4 บวก F5 แรงผักทั้งหมดเลยก็ถ่ายไปเป็นแรงเฉือนในรูปที่เราเห็นเนี่ยคือแรงเฉือน Vกระทำต่อฐานอาคารคำว่าฐานอาคารก็หมายถึงว่าเสามันจะมีเสาต่อหม้อกี่ต้นก็
แต่ละต้นก็จะต้องรับแรงไปนะแต่รวมกันแล้วเนี่ยก็คือจะเกิดเป็นแรง V ขึ้นมาโดยที่ V ก็คือแรงผลรวมของแรงกระทําในแต่ละชั้นทุกชั้นร่วมกันแรง V ตรงนี้นะครับในศัพท์ทางเทคนิคเนี่ยเราเรียกแรง V ตัวนี้ว่าแรงเฉือนที่ฐาน base shear นะฮะ base shear ซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทยได้ให้สูตรการคำนวณว่าวิธีการหาแรงเฉือนที่ฐาน V เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะหาได้จากสูตรนี้นี่คือจุดตั้งต้นอยู่ในสมการที่11นะสมการที่11ก็คือค่าแรงกระทำที่ฐานก็คือเป็นผลรวมของแรงแผ่นดินไหวทั้งหมดมันเกิดจากผลคูณระหว่าง2ตัวแปรก็คือ CS คูณด้วย W ในสมการนี้ CS ก็คือสัมประสิทธิ์การตอบสนองของแผ่นดินไหว CS ไปดูข้อ19แต่ W คือน้ำหนักโครงสร้างน้ำหนักของตัวอาคารน้ำหนักเนาะอาคารหนักกี่ตันเราย่อมสามารถจะหาได้สูตรนี้ก็บอกให้เรารู้ว่าค่า C ตรงนี้เนี่ยมันเป็นค่าสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่แล้วก็ W ก็เป็นน้ำหนักของตัวอาคารแต่ว่าอาคารหนักที่มีแรงเยอะแรงกระทำเยอะเพราะว่าแรงตัวเนี้ยแรงแผ่นดินไหวที่กระทำเนี่ยแรง V เนี่ยมันแปรผันตามน้ำหนักของตัวอาคารยิ่งอาคารไหนหนักมากก็ยิ่งมีแรงกระทำมากขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มักนิยมก่อสร้างอาคารด้วยไม้เพราะว่ามันเบาะฉะนั้นเมื่อเวลามันเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้แรงเกิดขึ้นน้อยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหวชุกชุมมากแต่ว่าแน่นอนครับมันเบามากไปก็ไม่ดีเนาะเพราะว่าถ้าเบามากไปลมก็พัดปิวได้ง่ายก็จะมีข้อดีข้อเสียนอกจากนี้ถ้ามันเบามากๆถ้าเป็นทำจากวัสดุไม้มันก็อาจจะเกิดไฟไหม้ได้เวลาเราออกแบบเราก็คงไม่ได้คิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะต้องคิดในภาพรวมว่าเป็นวัสดุที่ติดไฟไหมแล้วมันรับแรงลมรับแผ่นดินไหวอย่างไรปัจจุบันโครงสร้างอาคารบ้านเราก็เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับก็พื้นก็จะทำจากพวกพื้นเพในที่บ้างหรือว่าเป็นพื้น precast สลับเป็นแพลงสักครู่นะครับนะครับขออภัยนะครับเพื่อนสายเข้ามานะครับก็คราวนี้ตัว W นี่พวกเราคงหากันไม่ยากหรอกนะเช่นพื้นหนา10เซนพื้นปูนหนา10เซนก็น้ำหนักก็240กิโลกรัมต่อตารางเมตรอันเนี้ยถ้าเรารู้อาคาร10เมตรคูณ10เมตร100ตารางเมตรก็100ตารางเมตรก็คูณ240ก็เป็นน้ำหนักของชั้นหนึ่งละแล้วก็น้ำหนักของทุกชั้นรวมกันตัว W นี่คือน้ำหนักของตัวอาคารทั้งหลังเลยแต่เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดต่อไปว่าตามข้อ20เราก็จะบอกว่าไลท์โหลดไม่ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคิดเฉพาะน้ำหนักตายตัวอย่างเดียวนะครับก็จะมีตัวที่ยากหน่อยก็คือตัว CS ตัวนี้ยากตัว CS ตัวเนี้ยตัวที่เป็นสัมประสิทธิ์CS ตัวนี้ก็เป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่ไม่ควรเกิน1ไม่ควรเกิน1นะครับอาจจะเป็นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะเช่น 0.1 0.05 0.08 0.12 0.13 อันนี้ก็คือแปลว่าถ้ามันเป็น 0.1 ก็แปลว่า 10% ใช่มั้ยฮะตัวอย่างเช่นว่าถ้า CS เท่ากับ 0.1 ก็คือ 10% นะฮะ 0.1 ก็คือ 10% แปลว่าถ้าอาคารหนัก 1,000 ตัน10% ก็คือ100ตันเนี่ยจะเป็นแรงเฉือนที่ผลักอาคารเข้าไปแต่ว่า CS จริงๆจะเป็นเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับอาคารนะครับอาคารจำนวนชั้นของอาคารขึ้นอยู่กับลักษณะข
ของอาคารขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินขึ้นอยู่กับความสำคัญของอาคารมันมีสูตรให้มันไม่ได้เป็นค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่งนะฮะแต่ว่าในสมัยก่อนต้องบอกก่อนว่าบ้านเราในสมัยก่อนเนี่ยที่ไม่มีกฎหมายเรื่องแผ่นไหวเข้ามาเนี่ยอย่างการออกแบบสะพานนะครับที่เราขับรถผ่านกันไปที่กรมทางหลวงเขามีข้อกำหนดขึ้นมาเนี่ยวิศวกรสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ได้คำนึงถึงเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็ใช้ค่าสูตรอย่างเงี้ย CSW โดยที่ CS ก็ใช้ 6% ถ้าเป็นสะพานทั่วไปถ้าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานที่มีความสำคัญก็อาจใช้ใช้ 9% นะฮะแต่ไม่ได้มีสูตรอะไรเป็นตัวเลขคงที่ขึ้นมาค่าหนึ่งเลยโอเคนะฮะแต่ว่าในประกาศเนี้ยค่า CS ตรงเนี้ยมันมีสูตรคำนวณรายละเอียดต่อไปแต่ต้องบอกก่อนนะว่าสูตร CS ตรงนี้เนี่ยใช้ได้กับโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นอาคารเท่านั้นนะอาคารก็คือลักษณะที่มันขึ้นไปทางดิ่งเป็น building type แต่ถ้าพวกสะพานเนี่ยสูตรนี้ใช้ไม่ได้สะพานเป็นโครงสร้างที่วิ่งไปตามแนวราบมันเพิ่มสแปนตามแนวราบแต่ว่าถ้าเป็นพวกอาคารเนี่ยมันจะเพิ่มจำนวนชั้นตามความสูงอันนี้เราสามารถใช้สูตรตรงนี้ใช้ได้กับเฉพาะพวกกลุ่มอาคารสะพานต้องไปดูอีกโค้ดหนึ่งซึ่งในตัวกฎหมายประกาศกระทรวงมหาดไทยก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าสโคปของมันเนี่ยไม่ได้ใช้กับสะพานให้ไปดูรายละเอียดหรือว่ามาตรฐานที่จะประกาศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นก็อาจจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งผมเชื่อว่าปัจจุบันไม่มีประกาศยังไม่มีเราก็ต้องไปรอดูว่าเขาจะมีประกาศตรงนี้ออกมาไหมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอ่ะคราวนี้ในฐานะพวกเรานะก็เป็นวิศวกรที่ออกแบบอาคาร CS คำนวณตามสูตรนี้ครับก็คือเมื่อกี้บอกให้ไปดูข้อ19ข้อนี้ค่าสัมประสิทธิ์ตอบสนองของแรงแผ่นดินไหว CS คำนวณจากสูตรนี้ครับ CS นี่แหละคือสูตรที่เป็นเรื่องที่มีความยากก็คือ CS ก็จะประกอบไปด้วยตามสูตร SA คูณ I ส่วนด้วย R ก็คือมีอยู่3ตัวแปรตัวแปรแรกคือ SA ตัวแปรที่2คือตัว I แล้วก็ตัวแปรที่เป็นตัวหารคือตัว R นะครับนั่นก็แปลว่าถ้าเราจะคำนวณ CS ได้เนี่ยต้องไปหา3ตัวนี้มาให้ได้จากนั้นประกาศนี้ก็จะบอกวิธีการหามา SA หายังไง I ดูจากตารางไหน R คือดูจากอะไรเห็นไหมครับนะเพราะนั้นหัวข้อการบรรยายในวันนี้ก็คือไอ้3ตัวนี้แหละครับเพราะว่าตัว W นี่มันง่ายน้ำหนักใครๆก็คำนวณได้อยู่แล้วนะแต่ว่าไอ้การหาตัวแปร3ตัวเนี้ย SA I R เนี่ยคืออะไรนะโอเคก็จะมาดูกันครับ SA ก็คือเป็นอัตราเร่งของตัวโครงสร้างนี่ตัวแรกสุดเลยนะศัพท์เทคนิคเขาใช้คำว่าความเร่งนะก็คือเขาใช้คำว่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบที่คาบการสั่นพื้นฐานของอาคารนะครับก็คือเป็นอัตราเร่งของตัวอาคารนั่นเองคือค่า SA นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปประกาศตัวเนี้ยก็จะบอกวิธีการคำนวณ SA ซึ่ง SA ดังกล่าวเป็นค่าเฉพาะของอาคารแต่หลังซึ่งมีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับที่ตั้งของอาคารขึ้นอยู่กับนะฮะคุณสมบัติทางพลศาสตร์นะครับก็เช่นค่าการสั่นพื้นฐานของตัวอาคารเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นอาคารที่อยู่ในแอ่งกรุงเทพมหานครหรือว่าเป็นอาคารที่อยู่นอกแอ่งกรุงเทพมหานครนี่ก็จะเป็นตัวกำหนดค่า SA นะฮะอ่ะงั้นตอนนี้ก่อนที่ผมจะไปต่อเนี่ยผมจะบอกก่อนว่า SA ตัวนี้ก็คืออัตราเร่งของอาคารอัตราเร่งพวกเราคงรู้จักดีเนาะอัตราเร่ง acceleration นะครับถ้าทุกคนจำได้ว่าแรงเท่ากับ mass คูณ A ก็คือกฎข้อ2ของนิวตันนั้นถ้าวัตถุไหนก็ตามถ้าเราทราบมวลแล้วถ้าเรารู้อัตราเร่งเราย่อมทราบแรงกระทำก็หลักการเดียวกัน
นะเพราะนั้นก็คือเป็นแต่ว่าในวิชาแผ่นดินไหวเขาเรียกว่า SA คืออัตราเร่งของตัวโครงสร้างซึ่งต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยปัจจัยแรกคือที่ตั้งอาคารครับที่ตั้งของตัวอาคารจังหวัดไหนนั่นเองนะครับเพราะว่าแต่ละตำแหน่งแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่มันก็จะใกล้ลอยเลื่อนไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันตกเนี่ยมันก็เป็นแนวลอยเลื่อนที่มีพลังอันนี้ค่า SA ก็จะสูงตามไปด้วย2ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของตัวอาคารนะฮะอันนี้ก็โดยมากก็ขึ้นอยู่กับตัวที่เราเรียกว่าคาบธรรมชาติคาบการสั่นไหวธรรมชาติของอาคารและอันที่3ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นพื้นที่ตั้งของอาคารนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ในแอ่งกทมหรือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกแอ่งกทมนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนั้นอันดับแรกเลยคือคุณต้องบอกให้ได้ว่าอาคารของคุณตั้งอยู่จังหวัดไหนและอาคารของคุณเนี่ยมันมีค่าคาบธรรมชาติเท่าไหร่เราจึงจะนำไปสู่การหาค่า SA ออกมาได้เห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดพร้อมกับยกตัวอย่างให้ฟังเลยมันจะได้เห็นตัวอย่างกันนะครับเอาละทีนี้เรามาดูตัวที่2ก็คือตัว R ซึ่งเป็นตัวหารนะฮะตัว R ตัวนี้เป็นตัวประกอบเป็นแฟกเตอร์ตัวหนึ่งปรับผลตอบสนองตัวอาตัวนี้เป็นแฟกเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับระบบโครงสร้างอาคารโครงสร้างอาคารก็มีหลายระบบบางโครงสร้างก็มีเฉพาะคานกับเสาที่ต่อกันเป็นโครงข้อแข็งเป็นเฟรมบางโครงสร้างก็เป็นระบบแบริ่งวอลเป็นโหลดแบริ่งไม่มีคานไม่มีเสาแต่ว่าเป็นผนังรับแรงบางระบบก็เป็นระบบพื้นไร้คานบางระบบก็เป็นโครงสร้างเหล็กโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบางระบบก็มีทั้งตัวโครงข้อแข็งก็คือมีคานกับเสาแล้วก็มีเชียร์วอลเป็นป่องลิฟต์ด้วยเราก็จะเห็นว่าระบบโครงสร้างนี่มันหลากหลายนะแล้วแต่ละระบบเนี่ยมันก็จะมีตัว R ที่ไม่เท่ากันนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าโครงสร้างที่เรากำลังจะออกแบบเนี่ยมันเป็นระบบอะไรอันนี้จะอยู่ในภาพผนวกงอท้ายประกาศนี้นะครับต้องไปดูระบบโครงสร้างนะฮะก็จะอยู่ในภาพผนวกมองเดี๋ยวจะไปดูกันและตัวที่ง่ายสุดในบรรดา3ตัวนี้คือตัว I ครับ I เนี่ยเป็นตัวประกอบความสำคัญของอาคารอันนี้ง่ายสุดแล้วเขาบอกว่าอาคารแต่หลังเนี่ยมีความสำคัญไม่เหมือนกันนะเช่นถ้าเป็นอาคารที่เก็บอะไรฮะพืชผลทางเกษตรกรรมอันนี้ไม่ได้มีคนอยู่นะมีแต่พวกสังข้าวโพดลำข้าวอันนี้ก็ไม่ต้องออกแบบให้มันดีเลิศอะไรมากมายเพราะว่าถ้าอาคารเหล่านี้มันเกิดพังทลายไปก็คงไม่มีใครตายไม่มีใครบาดเจ็บอะไรทำให้พืชผลเสียหายก็ช่างมันเถอะแต่ว่าอาคารบางประเภทมีความสำคัญมากเช่นโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลเราก็คาดหวังว่ามันเกิดบาดเจ็บเกิดเสียชีวิตจะได้มีเรียกว่าที่ทำการรักษาพยาบาลได้หรือว่าอาคารที่เป็นพวกศูนย์การติดต่อสื่อสารนะเวลามันเกิดเหตุมันก็ต้องการติดต่อสื่อสารกันงั้นแต่แปลว่าอาคารแต่หลังเนี่ยก็จะมีค่าความสำคัญที่ไม่เท่าเทียมกันอันนี้จะอยู่ในข้อที่23โอเคนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ตัว CS ตรงนี้เนี่ยถ้าคำนวณตามสูตรนี้แล้วเนี่ยถ้าได้ค่าที่ต่ำกว่า 0.01 ให้ใช้ 0.01 คือห้ามใช้ต่ำกว่า 1% ของน้ำหนักอาคารสมมติถ้าคุณคำนวณได้ 0.5% คุณต้องใช้ 1% ถ้าคุณคำนวณได้ 0.0008 คุณต้องใช้ 0.01 ถ้าคำนวณได้เกิน 0.01 ก็ใช้ตามนั้นงั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่กำหนดค่าขั้นต่ำว่าแผ่นดินไหวยังไงก็ต้องคิดอย่างน้อย 1% ของน้ำหนักของอาคารเช่นอาคารหนัก 1,000 ตันเนี่ยยังไงก็ต้องมีแรงแผ่นดินไหวแน่นอนเลยน้อย10ตันต่ำกว่านี้ไม่ได้มีแต่จะมากกว่านี้ถึงแม้ว่าเวลาคำนวณแล้วได้ค่าต่ำกว่านี้ก็ต้องใช้ไม่ต่ำกว่า 1% โอเคไหมครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็สโคปเนื้อหามาแล้วว่าเราก็ไปหา SA ไปหา I ไปหา R มาโอเค
นะครับทีนี้วิธีการหา SA นะครับผมก็จะขอแบ่งออกมาอย่างนี้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากการหา SA 1พื้นที่นอกแอ่งกทม.กับพื้นที่ที่เป็นแอ่งกทม.นะครับอาจารย์ครับค่า I ของประกาศนี้แก้ไขจากมย.ผ1301เดี๋ยวต้องไปดูค่า I นิดนึงนะยังไปไม่ถึงเลยนะครับเดี๋ยวค่า I ค่า I นี้อยู่เดี๋ยวนะหาค่า I อันนี้ก็คือค่า I อยู่ในข้อ23เนาะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะโอเคตอนนี้ดูค่า SA ก่อนเพราะ SA นี่ตัวที่สำคัญที่สุดละตัวยากด้วยพื้นที่นอกแอ่งกทม.ก็ตามชื่อเลยเนาะเชียงรายนอกแอ่งไหมนอกแอ่งเชียงใหม่นอกแอ่งไหมนอกแอ่งแน่นอนอยู่กันคนละยอดเลยอ่างไกลจากกรุงเทพมหานครมากพื้นที่แอ่งกทม.ล่ะก็อาจจะหมายถึงจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีก็กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลซึ่งสาเหตุที่ต้องมีการหา SA ที่แบ่งออกมาเป็น2บริเวณเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าแอ่งกทม.เนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษนะฮะมันเป็นลักษณะของเป็นแอ่งกระทะนึกถึงกระทะเวลาเราไปอะไรอ่ะเอามาผัดกะเพราผัดข้าวอ่ะนะฮะมันเป็นลักษณะแบบเนี้ยแล้วมันก็เป็นดินเลนที่มีการตกตะกอนทับถมกันมาเป็นระยะเวลานับพันปีซึ่งมันมีลักษณะดินที่มีลักษณะเป็นพิเศษก็คือเป็นลักษณะที่เป็นซอฟเพลย์ฉะนั้นการหา SA ด้วยวิธีปกติใช้ไม่ได้ต้องไปหา SA เฉพาะของพื้นที่นี้เลยก็จะมีแบบเนี้ยเป็นพื้นที่เดียวในโลกนี้มีกราฟมีอะไรที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนั้นสำหรับการหา SA ตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างจากพื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพมหานครเลยกับพื้นที่ที่เป็นนอกแอ่งกทม.นะอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างจากจังหวัดเชียงรายเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีแผ่นดินไหวแรงมากๆเราจะได้เข้าใจนะฮะวิธีการหา SA ของแต่ละพื้นที่นะฮะแล้วก็เวลาเรายกตัวอย่างเราก็ยกตัวอย่างจากอาคารขึ้นมาสักหนึ่งหลังแล้วกันเนาะโอเคอาคารนะครับมีอาคารหนึ่งหลังซึ่งก็จะมีอยู่ชั้นมี1 2 3 4มีอยู่4ชั้นแต่ละชั้นนี่ก็หนัก 1,000 ตันแสดงว่าน้ำหนักรวมนี่ก็คือ 4,000 ตันอันนี้เป็นน้ำหนักที่เป็นเวทงั้นน้ำหนักก็คือ4คูณ 1,000 ก็เท่ากับ 4,000 ตันโอเคแล้วก็อาคารหลังนี้เนี่ยก็จะมีความสูงสมมุติชั้นละ3เมตร3เมตร3เมตรทั้งหมดก็คือเป็นความสูงที่วัดจากจุดฟิกซ์ก็คือ12เมตรโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของอาคารหลังนี้กันนะครับวิธีการหา SA ทำยังไงนะฮะถ้าเราหา SA ได้เราก็จะหา V ได้ V ก็คือแรงเฉือนที่ฐานที่จะทำต่ออาคารแบบนี้ซึ่งผมจะพูดถึงกรณีแรกก่อนก็คือนอกแอ่งกทม.เพราะว่ามันมีการแบ่งกันระหว่างการหาพื้นที่นอกแอ่งกับพื้นที่ในแอ่งนะเราก็จะเอาตรงเนี้ยตัวอย่างเนี้ยนะที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็บอกว่าสมมติว่าถ้าเรากำลังจะก่อสร้างอาคารที่เป็นโรงพยาบาลเห็นนะโรงพยาบาลด้วยแล้วก็เป็นระบบการก่อสร้างที่เป็นโครงข้อแข็งแล้วมีกำแพงเฉือนเราก็จะได้เข้าใจว่ามันมีเชียร์วอลด้วยมีป่องลิฟต์ด้วยและมีคานกับเสาด้วยในวิธีการหา SA จังหวัดเชียงรายสมมติว่าตกอยู่ที่อำเภอเมืองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับก็วิธีการหา SA นะครับการหา SA สำหรับพื้นที่
การหา SA สำหรับพื้นที่นอกแอ่งกทม.เรามาดูขั้นตอนในการหาขั้นตอนในการหาก็จะมีทั้งหมดอยู่ขั้นที่1หา SS แล้วก็ S1 นะครับอันที่2ก็คือว่าปรับแก้นะครับหรือว่าคำนวณปรับแก้อิทธิพลของดินปรับแก้ผลของดินนะแล้วก็หา SMS เท่ากับFA คูณ SS แล้วก็ SM1 เท่ากับ FV คูณ S1 นะครับแล้วก็ที่3ก็คือว่าคำนวณ SDS และ SD1 จากสูตร SDS เท่ากับ2ใน3 SMS SD1 เท่ากับ2ใน3 SM1 แล้วก็ข้อ4ก็คือว่าอ่านค่า SA จากกราฟก็มีอยู่นะครับเมื่อทราบค่าค่าธรรมชาติค่าธรรมชาติ G 4ขั้นตอนขั้นตอนแรก SS กับ S1 SS กับ S1 นี้ก็คืออะไรก็คืออัตราเร่งนะครับที่อยู่ในตารางนะเนื่องจากโจทย์บอกว่าเป็นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเราก็ไปลองดูอันนี้ก็คือ SS กับ S1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยจะอยู่ในตารางก1ซึ่งจะเป็นค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบ 0.2 วินาทีและที่คาบ1วินาทีของแผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุดที่พิจารณาก็คือพิจารณาที่ 2,500 ปี SS กับ S1 เนี่ยเป็นแผ่นดินไหวที่สูงที่สุดแล้วเป็นอัตราเร่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับแผ่นดินไหวที่คาดว่าจะมีความรุนแรงสูงสุดก็คือมีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับเนี้ยในรอบ 2,500 ปีโอ้แสดงว่ามันต้องแรงมากเพราะมันต้องใช้เวลาสะสมตัวนะถึง 2,500 ปีมันถึงจะเกิดแรงแผ่นดินไหวได้ขนาดนี้อ่ะคราวนี้เรามาลองดูครับจังหวัดอะไรนะเชียงรายอำเภอเมืองผมจะเปิดไปดูนะประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงมหาดไทยก็ไปดูตารางที่ก1นะครับไปดูตารางก1กันนะไปดูตารางก1กันอันนี้อยู่ในประกาศแล้วนะกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่ครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีไหมอำเภอเมืองเชียงรายอยู่นี้อำเภอเมืองเชียงรายแล้วก็จังหวัดเชียงรายนี่คือจังหวัดนี่คืออำเภอเมืองเชียงรายจดค่าออกมาจุด917กับจุด250มันจะมีอยู่2ตัวเลขตัวแรกก็คือ SS ตัวที่2คือ S1 เราก็จดค่ามาก่อนนะตัวนี้คือ SS นะแล้วก็ตัวนี้คือ S1 SS ก็คือจุด917 S1 ก็คือจุด250จดไว้ของเชียงรายนะโอเคจุด917กับจุด250โอเคได้แล้วนะครับตามนี้นะครับผมกลับไป SS เท่ากับ 0.917 และ S1 เท่ากับ 0.250 ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอันนี้ถ้าเราต้องการดูของจังหวัดอื่นแล้วก็ทำแบบเดียวกันนะในประกาศนี้ก็จะมีหลายจังหวัดก็คือ43จังหวัดที่อยู่ในตัวกระทรวงงั้นขั้นตอนที่1ผ่านไปเรียบร้อยแล้วหา SS กับ S1 ได้แล้ว SS ก็โน้ตลงไปเท่ากับ 0.917 S1 เท่ากับ 0.25